ันนี้เราอยู่กันที่ Lake View Camping จังหวัดกาญจนบุรีนะคะไปแคมปิ้งกันเดินทางสะดวกใช้เวลาน้อยเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาเดินทางแต่อยากมาพักผ่อนได้วิวสวยๆแบบนี้นะคะแล้วที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างอ่ะสิ่งอำนวยความสะดวกของเขาเหรอคะอุ๊ยเหมาะสำหรับนักตั้งแคมป์มือใหม่เลยก็คือมีทั้งร้านอาหารห้องน้ำไฟฟ้าแล้วมีอะไรรู้ป่ะมีเครื่องทำน้ำอุ่นคือมันดีมากเลยค่ะเหมือนอาบน้ำอยู่ที่บ้านเลยแล้วก็ได้วิวสวยๆแบบนี้ด้วยแล้วเรามาแคมปิ้งเนี่ยต้องเตรียมอะไรมาบ้างอ่ะอุ๊ยที่สำคัญหลักๆเลยอยู่ที่หลังรถค่ะไปดูกันสำคัญที่เราจะต้องมีในการมากางเต็นท์นะคะ1เลยก็คือเต็นท์ค่ะสำคัญมากเพราะมันเป็นที่นอนของเรานะคะ2เรื่องอาหารห้ามลืมเด็ดขาดนี่คือวัตถุดิบของเราที่จะเอามาทำอาหารในวันนี้อึ๊ดปักปักปักแล้วเตาแก๊สอ่ะเราใช้เตาแก๊ส Lucky Flame นะคะซึ่งเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้เตาถ่านกันแล้วเตาถ่านมันจุดติดยากแล้วก็มือดำด้วยค่ะของเราครบแล้วไปกันดีกว่าจังเลยวันนี้มีอะไรกินอ่ะวันนี้เรามีหมูหมึกกุ้งคุณไม่ถูกอดกินข้าวนะหมูหมึกกุ้งหมูหมึกกุ้งนี่ไปไปปิ้งย่างกันดีกว่าเร็วหิวแล้วหิวแล้วไปเร็วอุปกรณ์ที่เราเลือกใช้ในวันนี้นะคะก็คือเตาย่างอินทอริด Lucky Flame รุ่น LF90GDXL ซึ่งข้อดีของมันก็คือมีขนาดที่ใหญ่ไฟแรงสุกเร็วสิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือมีระบบเซฟตี้วาล์วนิรภัยถึง2ชั้นด้วยกันทำให้ปลอดภัยมากๆสำหรับการใช้งานนะคะแล้วใช้งานยากไหมอ๋อเตาตัวนี้เหรอใช้ไม่ยากเลยมีอันดับแรกนะคะเทน้ำลงไปตรงถาดตรงนี้มีถาดตรงนี้ดึงออกมาแล้วก็เทน้ำลงไปพอประมาณอันดับต่อมานะคะก็ใส่แก๊สเข้าไปเนาะแล้วแก๊สที่เลือกใช้อ่ะจะต้องมีความปลอดภัยสูงมากๆเลยนะอย่างวันนี้เราเลือกใช้แก๊ส Lucky Flame ที่มี RVR และ THR ช่วยป้องกันการระเบิดได้นี่มาดูตรงนี้นี่เห็นรอยบากตรงนี้ไหมเห็นมันคืออะไรหรอมันก็คือระบบ RVR ที่ช่วยป้องกันการระเบิดเมื่อแรงดันแก๊สมันสูงเกินเนี่ยตรงรูบากๆเนี่ยค่ะมันก็จะขยายออกพอขยายออกมันก็ช่วยระบายแก๊สออกมากระป๋องแก๊สไม่ระเบิดแล้ว THR ล่ะมันก็คือขอบกระป๋อง3ชั้นไงทำให้กระป๋องเราอะแข็งแรงมากขึ้นแล้วเราก็มาใส่แก๊สเข้าไปนะคะเปิดตรงนี้เปิดฝาออกอย่างนี้แล้วก็ใส่แก๊สเข้าไปให้ตรงล็อกดูดีๆนะให้มันตรงล็อกก่อนนะอันดับต่อมานะคะจะต้องให้ตรงเนี้ยอยู่ตรงจุดออฟเพื่อที่ใส่แก๊สแล้วมันลงล็อกพอลงล็อกแล้วเปิดปุ๊บแล้วก็กดตรงนี้ลงไปไม่ลงแสดงว่าไม่ตรงล็อกนะคะแสดงว่าตัวออฟมันไม่ตรงล็อกไหนขอดูหน่อยสิเอ้าก็ตรงแล้วนี่นะโอเคลงล็อกแล้วมันถึงจะกดลงไปใช้ได้นะคะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วเรามาย่างกันเลยดีกว่าเอ้ยลืมไปเลยวันนี้เรามีเมนูเด็ดนี่นะหอยแมลงภู่ย่างชีสวิธีทำนะคะทำแบบนี้ก็เอาหอยวางลงไปย่างเข้าไปหิวมากๆเลยเราต้องรีบย่างกันแล้วเนี่ยแล้วก็สุดแล้วเนี่ยเปรี้ยวเท่านั้นแหละขนาดใหญ่เห็นไหมย่างพร้อมกันได้ด้วยย่างไปเยอะๆเลยพอเราหิวมากๆเลยค่ะวันนี้เราหิวมากๆเลยเนี่ยพอเราย่างชีสได้สักพักแล้วใช่ไหมมันเริ่มสุกแล้วเนี่ยนี่เราจะใช้หัวเบิร์นนะคะใส่ให้มันตรงล็อกนะลืมอะไรหรือเปล่าชีสอ่ะเอ้ยย่างชีสลืมชีสได้ยังไงเดี๋ยวใส่ชีสก่อนนี่นะขออนุญาตใช้มือเลยนะคะนี่ชีสเข้าไปเยิ้มๆเรามาเบิร์นชีสกันนะมันปรับอุณหภูมิได้นะปรับเบาปรับแรงได้แล้วก็ข้อดีของมันก็คือตัวนี้มันทำจากทองเหลืองทำให้เบิร์นได้นานขึ้นชีสเราก็จะละลายหอมแล้วก็ซึมเข้าไปในเนื้อของหอยเพิ่มความอร่อยมากยิ่งขึ้นนะ
ที่ยวกันเยอะๆนะคะเพราะว่าประเทศไทยของเราอ่ะยังมีที่เที่ยวสวยๆแบบนี้อยู่อีกมากมายเลยนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย